สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการเกษตรทานฟอร์มครับและที่สำคัญเลยครับตอนนี้ทุเรียนนะแหมมันช่างหอมเหลือเกินและยิ่งถ้าทุเรียนสวนไหนเนี่ยนะครับที่มีผลสวยลูกใหญ่เกรด A เนี่ยมันก็ทำให้เงินเข้ากระเป๋าถ้าวันนี้เราวิเคราะห์ตลาดถูกครับเราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเริ่มต้นดูแลผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยต้นมันจะไม่โทรมแล้วเวลาเราดูแลบำรุงมันไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็ทำให้คุณภาพแล้วก็ขนาดของทุเรียนเนี่ยมันอยู่ในขนาดเกรด A เมื่อเกรด A ปุ๊บคุณก็สามารถที่จะไปส่งออกนะนี่แหละครับเทคนิคที่เราจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับชมกันนั่นคือเทคนิคของ 3T Key to Success นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Transform Plus สูตร1 Transform Plus สูตร2แล้วก็ Transform Soil นะฮะที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลตั้งแต่ดินต้นรากใบเปิดตาดอกโอ้โหโดยเฉพาะผลไม้นี่ดีมากเลยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับกูรูฮะผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการนักธุรกิจด้วยแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านของการทำเกษตรด้วยประสบการณ์หลาย10ปีด้วยกันฮะที่อยู่ในด้านของการเกษตรมาเห็นปัญหามาแล้วแล้วก็วิเคราะห์ปัญหามาแล้ววันนี้แหละครับจะมาแชร์เทคนิคแบบไม่หวงเลยฮะเพื่อให้นะเสียงปรบมือดังๆเลยครับต้อนรับพี่สงครามประจงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องบาสครับผมพี่สงครามครับตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากกลิ่นด้านหน้าของเราสองคนนี้แล้วก็กลิ่นในห้องส่งของเราหอมมากย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าพี่สงครามเนี่ยมาสนใจทางด้านการเกษตรได้ยังไงบ้างครับคือชีวิตเนี่ยเราคุ้นทีกับการเกษตรมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเกษตรหลายชนิดเนาะเราก็จะมองเห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยทำเกษตรล้มลุกคลานมาตลอดเลยไม่รู้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ทำแบบเดิมๆกันมาจนกระทั่งมาเจอกับทานฟอร์มนะครับทานฟอร์มวันที่เปิดตัวผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ผมมองเห็นอนาคตว่าจะช่วยเกษตรกรให้พลิกฟื้นชีวิตได้นะน่าจะไปช่วยต้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เขาได้ให้เขาได้เอาโฉนดออกมาจากธนาคารได้บ้างโอ้โหรู้ไหมน้องมาร์ทรู้ไหมคือเกษตรกรได้ช้ำใจมากเลยครับอันนี้คือผมมีจุดสนใจตรงนี้ครับที่เข้ามาทำเรื่องเกษตรแล้วก็มาจับทานฟอร์มเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะพี่สงครามนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบัตรก็เคยได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรเหมือนกันพี่สงครามบางคนเนี่ยเขามีความหวังเลยนะว่าเขาอยากได้เงินก้อนนี้ไปส่งลูกเรียนไปสร้างบ้านดูแลพ่อดูแลแม่เป็นเสาหลักครอบครัวลงทุนไปทำสวนผลไม้ไม่ดีอีกโดนหลอกอีกนะเงินทองที่มันอยู่ในดินในผลไม้ต่างๆเนี่ยมันหายไปมันช้ำใจมันจะมีภาวะของ อากาศเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆคือการเกษตรต้องอาศัยพวกนี้เป็นปัจจัยมันครับอากาศไม่ดีฝนตกโอ้อุทกภัยต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยที่เรากำลังจะพูดเนี่ยเวลาลมมันพัดมาเจอพายุเห็นไหมมันฉีกมันโค่นมันไปหมดเลยหลุดมาทั้งลูกโอ้โหเช้าตื่นมาน้ำลายขอยาขอไพ่น้ำตาน้ำลายเดี๋ยวเราเข้ามาชิมน้ำตาไหลลงมาเลยนะน้ำตาไหลมันไปทั้งต้นอ่ะแล้วไม่มีต้นเดียวมันไปหลายๆต้นนี่ก็คือวงจรชีวิตของพี่น้องเกษตรกรความหวังมันสูญสิ้นไปหมดแต่วันนี้เป็นโอกาสดีเลยเพราะว่าทรานสฟอร์มนี่แหละก็จะสามารถมาพลิกฟื้นให้เลือกสวนนาไร่รวมถึงผลไม้ต่างๆเนี่ยมันกลับขึ้นมาดีขึ้นต้องถามก่อนเลยว่าตลาดทรานสฟอร์มในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่สงครามโอ้โหตลาดทรานสฟอร์มในช่วงที่5ปีเนี่ยก็ไปทั้งต่างประเทศนะในประเทศไทยนะต่างประเทศ เพราะว่าเราเปิดธุรกิจไปหลายประเทศด้วยกันถูกไหมครับก็เป็นที่นิยมใช้แล้วเกิดผลแล้วก็นักธุรกิจสามารถที่จะนำเสนอเกษตรกรให้กลับมาซื้อใช้แล้วก็ใช้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยแสดงว่าตลาดคึกคักโอ้ตลาดกว้างสดใสสดใสสดใสครับแล้วมันไม่ใช่แค่แบบผลไม้ประเทศไทยอย่างเดียวนะต่างชาติเขาเนี่ยในประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาก็มีการทำสวนผลไม้เหมือนกันใช่ครับครับแล้วมันก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะก็ถือว่าเป็นการการันตีคุณภาพบ้างอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงทุเรียนบ้างดีกว่าทุเรียนไหนที่กำลังฮิตปลูกเลยฮะในช่วงนี้ฮะอร่อยอร่อยเลยเนี่ยพี่ทุเรียนนั้นจะมีอยู่ภาคตะวันออกเนาะในภาคตะวันออกจะมีระยองจันตาดแล้วก็ทางภาคใต้แต่ตอนนี้ทุเรียนมันทั่วทุกภูมิภาคแหละแต่ว่าผลดีเขาบอกทุเรียนที่ดีคือภาคตะวันออกเนาะรสชาติอร่อยดีแล้วช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตได้ผลผลิตที่มันดีขายได้ส่งออกได้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองโอ้มันราชาคือที่นิยมเลยหมอนทองนะเป็นทุเรียนที่อร่อยนะครับราคาก็หยิบได้ด้วยนะถ้าเป็นทุเรียนบางเคยเห็นทุเรียน
บางสวนก็ไม่หลงหลินโอ้โหหลายบาทนะฮะหลายบาทหลายบาทแต่ถ้าเขาทำเป็นกิจการเป็นมืออาชีพครับโอ้หลายบาทนั่นก็รับหลายล้านนะปีนึงก็รับหลายล้านด้วยกันพลิกอกวิกฤตที่เป็นโอกาสได้วิกฤตที่เป็นโอกาสได้จากผลน้ำหนามนี่แหละครับนะฮะสุดยอดเลยนะทุเรียนเป็นพืชที่แปลกนะครับเคยเห็นไหมต้นไม่มีหนามแต่ลูกออกมามีหนามเออไอแต่ไปดูมะนาวนะต้นมีหนามแต่ลูกออกมากลมกลมเอออันนี้คือเป็นความมหัศจรรย์ของผลไม้ใช่ฮะเป็นธรรมชาติเป็นมหัศจรรย์ของผลไม้ที่มันเกิดขึ้นครับนะแล้วก็โดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยนะมันก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะแต่ที่นิยมเนี่ยน่าจะเป็นหมอนทองหมอนทองครับเพราะเนื้อมันรสชาติมันเป็นยังไงเนื้อรสชาติเนื้อมันจะละเอียดนะครับกรอบนอกนุ่มในโอ้ยแล้วทีนี้วิธีการทานเขาเนี่ยมันจะเหมือนมันคนชอบไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบนุ่มหน่อยบางคนก็ชอบแบบแกะออกมาเนื้อแข็งกินแล้วกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในอะไรประมาณนี้ครับมันไม่เหมือนกันรสนิยมในการกินไม่เหมือนกันได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่ความชอบนะฮะทีนี้วิธีการที่เราจะเริ่มทำสวนทุเรียนเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับโอ้ตั้งแต่แรกเลยดินเลยนะครับดินเลยตอนนี้ก็ปลูกทำสวนทุเรียนเนี่ยก็จะพูนโคนครับสมัยที่ผมทำสวนตอนนั้นนะผมทำสวนเหมือนกันนะไม่ต้องพูนโคนแต่ว่าใช้ยกร่องล้อมน้ำและระบบเก่าเนี่ยมันไม่เหมือนกับระบบใหม่ก็ใช้สปริงเกอร์ใช่ไหมแต่นี้ก็ใช้ปูนโคลนขึ้นมายกโคกขึ้นมาแล้วปลูกครับนั้นดินเนี่ยมันจะต้องดีดินสำหรับเพาะปลูกเนี่ยมันต้องดีแล้วดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกคือดินที่มีสารอาหารธาตุสารอาหารหรือว่าระบบนิเวศในดินเนี่ยดีถึงมันจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้แสดงว่าดินเป็นส่วนสำคัญดินคือส่วนสำคัญครับตั้งแต่การเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยครับครับแล้วพอดินมันดีเนี่ยมันจะช่วยอะไรยังไงบ้างครับดินดีมันให้ธาตุอาหารที่พืชต้องการครับอย่างเช่น NPK ที่เขารู้ๆกันเนาะพูดกว้างๆ NPK เนี่ย คือมันอยู่ในดินแล้วดินที่ดีเนี่ยดินนั้นจะต้องมีจุลินทรีย์ดินนั้นจะต้องมีไส้เดือนอยู่ด้วยยิ่งดีนะมีไส้เดือนมีอะไรอยู่ในดินได้ยิ่งดีเพราะช่วยในการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยแล้วก็มีรูอากาศทำให้ออกซิเจนหรืออากาศเข้าไปพืชก็จะได้รับตรงนั้นแล้วก็ออกรากมาเพื่อดูดอาหารนะครับดูดอาหารที่เป็นปุ๋ยก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เกษตรกรใส่ครับครับพอดินมันดีรากมันไปหาอาหารได้เยอะขึ้นมันก็ทำให้ทุเรียนเติบโตขึ้นทำให้ต้นไม้เติบโตขึ้นถ้าเป็นทุเรียนก็คือทุเรียนเติบโตดีขึ้นครับดินแบบไหนเลยที่ทุเรียนไม่ชอบครับทรายครับครับกรวดลูกรังครับครับที่มันไม่มีสารอาหารน่ะครับไอ้พวกทรายพวกกรวดลูกรังนี่มันจะเป็นกรดครับนะครับกรดมันจะเยอะนะฮะมันก็ไม่เหมาะที่จะไปปลูกต้นไม้ฉะนั้นดินดีเนี่ยเราหยิบขึ้นมาเรารู้เลยว่าเนี่ยปลูกต้นไม้ขึ้นนะครับมันก็จะมีธาตุอาหารมีสารอินทรีย์คือซากพืชซากสัตว์ที่มันตายหรือมันถูกย่อยสลายรอการย่อยสลายครับก็คืออันนี้เรื่องของดินเป็นสิ่งสำคัญใช่แต่บางพื้นที่อะครับพี่สงครามที่เขาใช้พวกสารเคมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ดินตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มแร่ธาตุหรือสารอาหารเข้าไปมันทำให้ดินแข็งดินไม่ดีแบบนี้ถูกเราสามารถใช้ทรานฟอร์มซอยเข้าไปช่วยยังไงได้บ้างเราเริ่มจากดินเนี่ยเราจะของเรามีนะของเรามีตัวทรานฟอร์มซอยนะลงไปช่วยนั่นทรานฟอร์มซอยเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องมือที่จะพรวนดินเครื่องมือพรวนดินเมื่อก่อนเราใช้จอบใช่ไหมฮะเราใช้จอบใช้เสียมใช้เครื่องมือในการพรวนดินแต่ตัวเนี้ยมันจะพรวนของมันธรรมชาติคือหนึ่งหน้าที่ของมันไปทำให้ดินเนี่ยร่วนซุยมันไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินเนี่ยมันหลายชนิดนะจุลินทรีย์อยู่ในดินมีทั้งจุลินทรีย์ตัวดีตัวไม่ดีนะครับแต่ว่ามันต้องอาศัยระบบนิเวศมันไปทำให้ระบบนิเวศใต้ดินเนี่ยนะครับเกิดความสมดุลเอามองกว้างๆเลยตอนอธิบายให้กับเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรที่ใช้อยู่เขาไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่บอกว่านี่ระบบนิเวศใต้ดินมันดีมากเลยนะมันมีรูมันร่วนซุยมันโปร่งอากาศเข้าได้รากฝอยของต้นไม้เนี่ยออกมากินอาหารที่ใส่ที่มันย่อยสลายถูกย่อยสลายครับมันสามารถดูดไปเลี้ยงต้นได้อ๋อมันเลยเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยมันเป็นส่วนสำคัญนะดินนี่ดินเป็นส่วนสำคัญน้ำสำคัญไหมครับน้ำก็สำคัญครับทุเรียนเขาชอบน้ำมากน้อยแค่ไหนครับมันถ้าตอนปลูกใหม่ๆนะยังไม่มีลูกเนี่ยน้ำก็ให้สม่ำเสมอเลยแต่ถ้าพอเขาเริ่มออกลูกออกดอกนี่เฮ้ยน้ำไม่ได้เลยนะต้องควบคุมก่อนออกดอกต้องควบคุมออกดอกแล้วดอกกำลังจะบานต้องควบคุมครับเป็นหางแย้ต้องควบคุมเป็นมะเขือพวงต้องควบคุมจนกระทั่งปล่อยได้เต็มที่คือลูกเท่ากำปั้นเงี้ยแล้วก็เริ่มขยาย
ลูกออกมาเนี่ยเขาต้องการน้ำแล้วครับแสดงว่าในช่วงของการปลูกคืออย่างช่วงมะเขือพวงก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นตุ่มเล็กๆใช่ครับแล้วถ้าอย่างหางแย้นี่คืออะไรครับหางแย้คือหมายถึงว่าเขาดอกบานแล้วเขากำลังจะดอกร่วงเห็นไหมมันก็จะเป็นลูกขาวๆเล็กๆแล้วหางออกมาเป็นหางแย้อย่างนั้นแสดงว่าน้ำก็มากไม่ได้น้ำมากไม่ได้เดี๋ยวร่วงอีกก็ต้องยังรอร่วงมันรอร่วงทีนี้มันมีของเราเนี่ยสูตรสองนะเอาสูตรหนึ่งก่อนสูตรหนึ่งเนี่ยมันช่วยจากนอกจากซอยจะช่วยแล้วนะถ้าเราฉีดสูตรหนึ่งไปเนี่ยมันจะช่วยให้ต้นรากใบเนี่ยเจริญเติบโตได้สม่ำเสมอนะฮะมันจะผลิตใบออกมาเพื่อสะสมอาหารครับต้นไม้นะใช้ใบในการสะสมอาหารใช้ใบในการที่จะทำให้เกิดลูกเอาไปอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงรากเลี้ยงใบด้วยแล้วก็ถ้ามีลูกต้องเลี้ยงลูกด้วยฉะนั้นเวลาต้นไม้จะโตขึ้นมาเนี่ยจะเลี้ยงลูกได้ดีเนี่ยสารอาหารต้องครบไหมครับครบเหมือนคนเนี่ยเวลาท้องอะฮะครับต้องบำรุงไหมแหมคุณแม่นี่โอ้โหเต็มเลยไม่งั้นไม่ได้เลยนะลูกออกมาพิกลพิการพร้อมขาดสารอาหารครับหัวรีบตัวรีบขารีบมันเหมือนกันเลยเราต้องดูมนุษย์เป็นยังไงต้นไม้ก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารเหมือนกันใช่ฮะสูตรหนึ่งเนี่ยช่วยและการเจริญเติบโตต้นรากใบครับผมครับผลิตใบออกมาเลย3ชั้น4ชั้นแล้วใบนี่เขียวปัดสวยงามมันวาวแสดงว่าส่วนนั้นเนี่ยดูแลดีใบสะสมอาหารพร้อมที่จะเลี้ยงลูกได้อ๋อคือนอกจากดินเนี่ยตัวใบเป็นหลักเหมือนกันถ้าสมมุติว่าใบมันเขียวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์ใบมันจะเป็นยังไงครับใบมันจะเหลืองใบจะเล็กนะครับสังเกตง่ายเลยเดินเข้าไปเนี่ยโอ้ขาดสารอาหารเกษตรกรไม่ได้ให้สารอาหารทางใบครับอาจจะให้แต่ทางดินแล้วดินก็ให้อะไรฮะสารเคมีใช่ไหมครับมันไม่ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตไงนะครับต้นไม้ก็ไม่ไหวกินแต่อะไรฮะกินแต่พวกสารเคมีกินของไม่ประโยชน์เขาบอกฟาสต์ฟู้ดใช่ฟาสต์ฟู้ดอย่างเดียวเลยกินแต่อะไรกินแต่ข้าวแฟตไหมอ้วนนะโรคก็เยอะเดี๋ยวเบาหวานเดี๋ยวความดันเดี๋ยวไขมันแล้วต้นทุเรียนก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับเพราะฉะนั้นต้องการของที่มีประโยชน์ใช่ครับอันนี้คือตัวเรามีทานฟอร์มสูตรหนึ่งนี่ดูแลนะครับทีนี้พอมันจะออกดอกครับมันจะออกดอกช่วงไหนออกดอกก็ช่วงที่มันเป็นหลังมะเขือพวงไปแล้วหรือว่าไงยังฮะช่วงที่จะออกดอกอยู่ประมาณเดือนธันวามกราคมพาปลายปีปลายปีเราก็เตรียมเปิดตาดอกครับเรามีสูตร2นะทานฟอร์มพลัสสูตร2ครับนี่ช่วยการเปิดตาดอกเราสังเกตตรงไหนเป็นหลักอะครับพี่สงครามหนึ่งดูฤดูกาลก่อนดูระยะเวลาก่อนเรารู้ว่ามันจะออกดอกเดือนไหนครับแล้วชาวสวนเขาจะรู้เนาะชาวสวนก็จะรู้ว่ามันออกดอกเดือนไหนก็จะเตรียมการเปิดตาดอกนะครับแล้วมันเปิดมาเนี่ยมันมีเหมือนใบอ่อนกับตาดอกใบอ่อนกับดอกคล้ายๆกันนะก็ต้องดูอีกตุ้งออกมาเนี่ยแต่ชาวสวนฉลาดเขาเก่งเขามีประสบการณ์พวกนี้เขาใช้ประสบการณ์ของเขาดูแยกได้มันใช่ดอกหรือใบอ่อนอย่างเงี้ยต้องมีการเปิดตาดอกต้องเปิดแต่ว่าสูตร2มันก็จะช่วยได้เปิดตาดอกสูตร2เปิดตาดอกใช่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันดอกจะออกมาดกครับนะตาดอกจะเยอะครับแล้วดอกออกดกแล้วเนี่ยทำช่อดอกนี่นะแข็งแรงก้านดอกจะใหญ่แข็งแรงเอามือรูดเงี้ยมันแข็งมันสู้มือเลยนะไม่หล่นไม่หล่นฮะแต่ส่วนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเราลองดูแล้วไปรูดเนี่ยมันจะหลุดออกมาใช่ผมแสดงว่ามันก็มีโอกาสที่ถ้าไม่แข็งแรงไอ้ตัวที่จะขึ้นมาเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยไปหมดเลยใช่ครับมันก็ไม่แข็งแรงตามเหมือนกันมันก็ไม่แข็งแรงใช่ครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้ทั้งทรานสฟอร์มพลัสแล้วก็ทรานสฟอร์มซอยมันต้องควบคู่กันไปใช่ครับครับแล้วหลักๆเลยนอกจากตัวต้นที่ไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันมีโรคหรือมีอะไรบ้างไหมที่เกษตรกรเขากลัวเลยครับเกษตรกรพบเยอะมากเลยครับครับสวนมี2ชนิดนะครับสวนของเกษตรกรมืออาชีพกับสวนของเกษตรกรมือสมัครเล่นเราขับรถไปเส้นทางนี้ถ้ามีสวนทุเรียนเราจะมองสองข้างทางโอ้สวนนี้แน่แน่นอนเลยเรารู้เลยต้องเข้าตัวนี้ยังไม่ต้องเข้าเพราะเขาสมบูรณ์มากเลยเพราะไม่รู้ก็ใช้อะไรนะครับเขาสมบูรณ์มากเพราะเขาเรียกมืออาชีพอันเนี้ยขายได้เขาส่งนอกเขาผลิตส่งนอกแต่สวนที่ไม่มืออาชีพเราต้องเข้าไปช่วยนะเร่งเข้าไปช่วยเห็นน้ำปั่นอยู่เนี่ยเข้าไปยังมีคนอยู่ก็เข้าไปคุยกับเขาแสดงว่าหลักธุรกิจอย่างหนึ่งของพี่สงครามเลยก็คือว่าเราใช้ความจริงใจเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้วยครับผมอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเขามีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยอุ้ยมันต้องลองเปลี่ยนดูไหมใช่ครับบางคนเนี่ยใช้สารเคมีมาทั้งชีวิตใช่ครับนะแล้วสารเคมีมันส่งผลอะไรไงบ้างอะครับสารเคมีมันทำให้ดินกลับครับดินเนี่ยแข็งรากฝอยออกทำหากินไม่ได้ไส้เดือนไม่มีครับระบบนิเวศใต้ดินหมดเลยฮะมันก็ไม่ดีเลยดูเลยดูต้นไม้รู้เลยแล้วก็ไปตรวจดินก็ได้ไม่กรดก็ด่าง
ครับแหมมันก็เลยทำให้ดินไม่สมบูรณ์ใช่ครับย้อนกลับมาถึงเรื่องแรกได้เลยก็คือพอดินไม่สมบูรณ์มันเป็นเหมือนประตูบานแรกใช่เนาะต้องทำให้ดินสมบูรณ์ก่อนดินสมบูรณ์ปุ๊บพอเริ่มเพาะปลูกกันมาเริ่มโตขึ้นมาแบบนี้ใช้สูตร1สูตร2ควบคู่กันไปใช่ครับทีนี้วิธีการใช้ล่ะครับพี่มันยากง่ายยังไงบ้างครับสำหรับสูตร1เนี่ยมันบำรุงต้นรากใบเราใช้สม่ำเสมอทุก15วันเนาะ15วันสูตรผสมง่ายๆเลยจำง่ายๆเลย1ต่อ1 1ซีซีต่อน้ำ1ลิตรถ้าตัวที่สะพายอยู่มัน20ลิตรก็ใส่20 cc นะครับสูตร2เนี่ยเวลาจะเปิดตาดอกนะครับแล้วก็30 cc 30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเพิ่มมาหน่อยเวลาจะใช้เนี่ยไม่จำเป็นนะไม่ตายตัวว่าเฮ้ยต้องแยกใช้ทีละสูตรนะครับผสมกันไปเลยผสมไปเลยรวมกันได้ครับแล้วอย่างตัวซอยอะครับตัวซอยก็ประมาณ15ถึง20กรัมต่อน้ำ20ลิตรจะราดหรือจะฉีดก็ได้ลงไปในดินทีนี้ถ้าฉีดเนี่ยความชุ่มชื้นมันจะน้อยกว่าใช่ไหมครับใช้บัวหรือใช้เครื่องมือที่มันราดหัวมันละเอียดหน่อยจะได้ไม่เปลืองเยอะก็ราดรอบโคนไปเลยรดเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดแบบมอเตอร์ครับฉีด200ลิตร500ลิตร 1,500 ลิตร 2,000 ลิตรแล้วแต่นะก็ฉีดลงดินไปเลยตัวนั้นมันแรงแต่ใช้ตับถังสะพายมันจะไม่แรงครับอ๋อนี่คือวิธีการนะใช่ครับนี่คือบอกหมดหมอกหมดเปลือกเลยนะนี่ยังมีอีกนะเวลาจะฉีดทุเรียนเนี่ยต้องปรับหัวฉีดให้ฝอยที่สุดเลยนะครับแล้วมุดเข้าไปใต้พุ่มนะเพราะต้องฉีดใต้พุ่มแล้วก็มันจะฟุ้งไปเพราะปากใบมันจะอยู่ใต้ใบไม่ได้อยู่บนใบนี่มันฉีกกฎการกินอาหารของพืชก็คือมันโทษนะมันแหกปากพืชแล้วยัดใส่เข้าไปเลยแสดงว่ามันใครใช้มันก็เห็นผลถูกต้องเพราะว่าการที่ฉีดใต้ใบเขาเรียกมาม่าคือฉีกซองใส่น้ำร้อนกินได้เลยง่ายเลยสะดวกเลยในยุคนี้ครับแล้วใบมันเป็นตัวปรุงอาหารใช่ไหมครับปกติกระบวนการก็คือดูดจากรากขึ้นไปใบแล้วก็ไปปรุงอาหารถึงจะสั่งลงมาเป็นอาหารสะสมอาหารลงมาแต่อันนี้กินเลยครับเข้าเลยกินเลยส่งเลยสั่งเลยเปิดปากปุ๊บฉีดปั๊บเลยต้นทุเรียนใหญ่ๆ20ปีขึ้นไปเนี่ยก้านแขนเขาจะกิ่งเขาจะใหญ่ใช่ป่ะครับแต่โดยมากแล้วไปดูที่สวนที่เขายังไม่ได้ใช้เนาะมันก็จะมีกิ่งอยู่ปลายลูกมีลูกอยู่ปลายกิ่งครับลูกปลายกิ่งลูกปลายกิ่งทำไมรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีใบอยู่ปลายกิ่งแล้วก้านกิ่งมันยาวมันส่งอาหารมาไม่พอเพราะเขาไม่ได้เสริมอาหารเสริมให้ครับนะครับอันนี้เรามันเป็นธาตุรองธาตุเสริมที่สามารถทำให้ทุเรียนเนี่ยเก็บสะสมอาหารได้เยอะเพราะมันทำใบได้หลายชุดครับมันก็สามารถส่งกลับมาที่ต้นได้ทำให้ทุเรียนเนี่ยออกดอกฮะตั้งแต่โคนกิ่งจนปลายกิ่งเลยอย่างนี้นี่เองแล้วรู้ไหมปลายกิ่งเนี่ยมีออกปลายกิ่งอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งต้องเสียอะไรเสียค่าโยงค่าโยงค่าค้ำครับเพราะมันต้นทุนไปอีก ถูกไหม ไปอยู่ปลายกิ่งกลัวพายุมาแล้วมันร่วงไงนี่ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วทุเรียนที่ออกกลอกดีๆออกลูกดีๆคือต้องหยุดระหว่างกิ่งหรือว่าไงครับออกตั้งแต่โคนเลยฮะโคนกิ่งยันปลายกิ่งเลยแล้วทีนี้มันออกเยอะนะใช้ทานฟอร์มเนี่ยมันทานฟอร์มแพทย์มันออกเยอะครับชาวสวนก็จะเลือกได้เลือกว่าจะเอาไว้ลูกไหนไว้สมบูรณ์ไว้เลือกลูกได้เลยคือไม่ต้องให้มันเยอะเกินไปก็ได้ไม่เยอะฮะถ้าเอาไว้หมดไม่ได้นะครับโอ้โหอยากจะไว้หมดนะชาวสวนเนี่ยเกิดลูกมันจะออกมาบิดเบี้ยวลูกมันไม่สมบูรณ์อาหารมันไม่พอแย่งกันครับมันแย่งก็อาจจะต้องเลือกว่าจะเอาลูกไหนให้มันใหญ่ๆมันเป็นธรรมชาติของต้นไม้ครับมันเลี้ยงไหวแค่ไหนมันเอาไว้แค่นั้นอาหารมันคำนวณดูแล้วพอไหมครับมหัศจรรย์ธรรมชาติธรรมชาติรู้มันเขาพูดถึงธรรมชาติแล้วนี่แหมหลากหลายเหลือเกินแต่ย้ำในรอบนี้ก่อนคุณผู้ชมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่ทั้งพลัสเนี่ยนะทานฟอร์มพลัสสูตร1สูตร2หรือว่าตัวทานฟอร์มซอยเนี่ยใช้ควบคู่กันมันบำรุงตั้งแต่รากโคนใบดอกผลไปหมดเลยมันเลยทำให้สมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์อ่ะมันเลยทำให้เกษตรกรพอใช้แล้วมันเห็นผลมากขึ้นก่อนหน้านี้เล่าสักเคสนึงได้ไหมครับที่บอกว่าเจอปัญหาหนักๆเลยเขาเจออะไรบ้างครับปัญหาหนักๆคือยอดทุเรียนเป็นไม้กวาดก็เรียกก้านทูบแห้งๆนี่แหละครับมันแห้งพอเข้าไปในสวนเราเห็นเลยใบไม่มีอ่ะแต่มีเป็นก้านทูบเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยใช้สูตรหนึ่งครับเข้าไปฟื้นฟูอันเนี้ยเกษตรกรถึงก็ต้องโค่นทิ้งเลยนะครับแล้วก็ต้องไปปลูกใหม่เสียเวลากี่ปีฮะ5-6 ปีทุเรียนกว่าจะมีลูกนี่5ปี6ปีครับพอมีลูกเอาเริ่มตายเอาปลูกใหม่เสียเวลาไปอีกต้องไปลงทุนอีกต้นหนึ่งไม่รู้ลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วรอเวลาเท่าไหร่นานนะครับครับงั้นก็ตัวนี้ชัดเจนในการแก้นะครับในการแก้ในการทำใบผลิตใบดีมากมันถ้าสมมติใช้ครั้งแรกกี่วันมันพอที่จะเห็นผลที่มันเปลี่ยนแปลงอะครับป
ประมาณเดือนหนึ่งครับ15วันแรกนี่อาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่เดือนหนึ่งคือรอบที่2แล้วนะเพราะเราใช้รอบละ15วันใช่ไหมพอรอบที่2เนี่ยคือนักธุรกิจต้องติดตามครับต้องไปดูเขาใช้ยังไง before after มีไหมเราไปเก็บภาพชี้ให้เขาเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงครับนะครับมันต้องติดตามมันจะได้เห็นผลด้วยใช่ต้องชี้ให้เขาเห็นแต่ว่าที่ทึ่งเลยก็คือว่าไม่ถึง2อาทิตย์อ่ะมันจะเริ่มเห็นผลใช่เริ่มเห็นผลจากที่แหมแทนที่เราจะโค่นทิ้งไปหรือมันไม่ได้แล้วผลอะไรที่ชัดรู้ไหมครับมันจะออกใบอ่อนใหม่อ๋ออันนี้คือดีเลยครับออกแตกแทงยอดอ่อนใหม่เลยเพราะใบเก่ามันจะไม่กลับมาเขียวแล้วนะครับมันก็จะเริ่มสร้างใบใหม่ครับก็คือขึ้นใบใหม่มาใช่ไอ้ใบเก่าก็จะเหลืองแล้วก็ร่วงไปแสดงว่าถ้าใครที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่คือต้นกำลังจะตายต้นโซมไม่ได้ติดดอกออกผลเนี่ยถ้ามีปัญหาแบบนี้ลองใช้มาเลยการันตีไหมฮะแน่นอนการันตีครับไปทำมาแล้วนะโอ้ยอันนี้แต่ต้องใช้ตามที่เราบอกนะจะไปใช้ต่างๆไม่ได้นะคือฉันเองไม่ได้นะมันมีสูตรมีวิธีการใช้ของมันครับนี่แหละครับแล้วก็มันมีผลเดี๋ยวถ้าได้ติดตามทางเพจเนี่ยเราก็จะมีผลรีวิวมาเรื่อยๆนะใช่ครับจากคนที่เคยมีปัญหาแต่ว่าเกษตรกรที่ใช้ไปใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีเคสที่เราดูแลเยอะมากน้อยแค่ไหนครับโอ้ผมนี่ลงไปถึงเป็นร้อยสวนเป็นร้อยสวนนะครับเยอะครับครับแล้วก็สวนที่ล่าสุดนะล่าสุดก็คือเขาเพิ่มผลผลิตได้ถึง6ตันนะครับจากปกติสมมุติว่าได้10ก็กลายเป็น16โอ้ภายในเวลาเท่าไหร่ครับคือปีหนึ่งฮะ1รอบการเก็บเกี่ยว1รอบการเก็บเกี่ยวคือเขาตั้งแต่ทำใบทำตัดแต่งกิ่งทำใบทรงพุ่มนะนั่นแหละจนจนออกลูกจากเดิมคือ10ตันอย่างเงี้ยใช่ครับพอใช้ทรานสฟอร์มไปเป็น16ตันครับโอ้6ตันมันเยอะมากนะล่าสุดโทรคุยกันปีนี้ได้กี่ตันก็บอกประมาณ20ตันจากเดิมจากเดิมก็คือ16อ่ะครับขึ้นมาอีกครับโอ้เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมคือตันนึงน่ะมันได้เงินเยอะอยู่แล้วลูกสวยไงลูกมันสวยโอ้ลูกมันสวยลูกมันได้กล่องไงครับครับแล้วมันดกยิ่งลูกสวยยิ่งดกยิ่งเกรดดียิ่งได้เงินเยอะอีกใช่ครับโอ้โหระหว่างนี้นะระหว่างที่พี่สงครามกำลังเล่าไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามนะครับอยากจะถามเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำทุเรียนเองเนี่ยนะฮะหรือว่าเรื่องของการทำการเกษตรนะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทรานสฟอร์มของเราเนี่ยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สงครามเนี่ยจะตอบคำถามให้หมดเลยเตรียมคำถามได้นะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายครับเรามาถามคำถามกันครับผมระหว่างช่วงนี้ครับถ้าเราดูทุเรียนเนี่ยมันสวยหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันเป็นเกรดยังไงมันแบ่งยังไงบ้างครับพี่โอ้น้องบัสเดี๋ยวที่วางอยู่หน้านี่สามลูกนะครับผมจะเอา A B C ให้ดูนะอันนี้เรามี3เกรดนะ3เกรดเลยเฮ้ยอันจริงๆคือบ้านเป็นคนกินทุเรียนนะทุกท่านนะแต่ว่าเลือกไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าแบบไหนมันดีไม่ดีถ้าไปเลือกลูก A นี่แพงนะลูก A ก่อนนะลูก A นี่ลูก A ลูก A ลูกนี้แหละลูก A เขาจะสมบูรณ์นะครับก็จะสมบูรณ์คล้ายๆภูจะสมบูรณ์อย่างเงี้ยฮะครับครับลูก A แล้วมันลงกล่องได้กล่องได้ลงรับฮะเป็น A ครับได้ราคาได้ถือว่าเกรดดีที่สุดเลยส่งนอกได้ครับเอามาดู B B น่าจะอันนี้แหละในต้องทายที่ใน B เพราะอันนี้มันเหลืองๆบ้านว่ามันไม่สวยมันเบี้ยวๆอันนี้เนี่ย B อันนี้ B อันนี้ B ก็คือ B ก็คือจะไม่สมบูรณ์บางภูบางเค้าเรียกภูนะทะเลก็เรียกภูแล้วก็มันจะว้าวๆแหว่งๆเราก็ดูเห็นเลยแหละเราดูรู้ด้วยสายตาของเราก็รู้ครับของเกษตรกรยิ่งรู้ครับคือมันก็สวยถ้าเราเทียบกับอันนี้คือ A อันนี้คือ A เนี่ยมันเต็มภูมันเต็มภูภูมันจะเต็มเลยทั้ง4ภู5ภูของมันที่มีแล้วมันก็ยาวเท่ากันแล้วมันก็ลูกจะสวยฮะลูกจะสวยมองสังเกตสวยทีนี้มาดูตัว C C เป็นยังไงนี่เลยฮะลูกมันจะบิดบิดเบี้ยวนี่ดูง่ายไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะลูกมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอย่างนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยเนี่ยก็เรียก C ถ้าสมมติเราเจอเกรด C มาขายแล้ว180คนจะซื้อไหมฮะก็เขาขายกิโลน่ะอันนี้180อันนี้200อันนี้180เนี่ยเขาขายกิโลไงแต่เราก็เลือกซื้อเอาแต่โดยมากก็เราจะสวยๆก็ส่งนอกหมดแต่สวนบางสวนเขาก็ไม่ได้ส่งนอกทั้งหมดนะเขาก็มาขายตามตลาดขายในประเทศนี่แหละเราก็สามารถเลือกซื้อกินได้ครับแสดงว่าถ้าเป็นเกรด C แบบนี้ครับพี่สงครามมันเคยมีในเคสที่พี่ไปดูด้วยไหมฮะมีเป็นมันเป็นยังไงมันแย่ขนาดไหนในสวนของเราที่เราใช้ทานฟอร์มนะจะบอกก่อนว่าความสมบูรณ์ A B เนี่ยเยอะครับแต่ C เนี่ยมันเกิดจากบางทีฉีดสารไม่พอครับไม่ถึง มันก็ทำให้กิ่งนั้นนะส่งสร้างลูกดีๆไม่ได้ครับแต่ว่ายังไงคือถ้าใครมีปัญหาแบบลูก C แบบเนี้ยครับพอใช้ทานฟอร์มไปมันจะกลายเป็น A กลายเป็น B
ปีต่อไปปีต่อไปปีนั้นไม่ได้แล้วไอปีนั้นมันก็คือมันอย่างเงี้ยมันออกมาแล้วใช่ครับคือเราต้องเตรียมตัวใหม่ใช่จนทำให้มันเป็น A ให้ได้ถูกครับนั่นหมายความว่ามันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและผลผลิตดีขึ้นครับแสดงว่าครอบคลุมเราไปวัดวัดต้นทุนกันที่ไหนรู้ไหมตอนที่เก็บเกี่ยวต้นทุนเริ่มต้นไม่แตกต่างกันแต่ตอนที่เก็บเกี่ยวมันแตกต่างอย่าง10อย่าง16กลายเป็น20ครับนะฮะอย่าง12กลายเป็น16 อย่างเงี้ยไปดูปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นแล้วมาวัดต้นทุนออกโอ้โหแสดงว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นแล้วลูกสวยนี่ยังไงก็ได้เงินได้เงินทำถูกวิธีทำถูกมาถูกวิธีแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่เห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าอย่าตัดสินใจนานนะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยมีเฉพาะตอนนี้ด้วยนะเป็นโปรโมชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Growing Mall นะครับถ้าคุณเนี่ยสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Transform Plus ทั้ง2สูตรหรือจะเป็น Transform Soy เนี่ยแบบไหนก็ได้นะครับในผลิตภัณฑ์ Growing Mall ของเราครบ2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยครับป้ายไวนิลทรานส์ฟอร์มลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทำการตลาดได้ทุกวันเลยนี่น้องแม่มาดูนี่นะเดี๋ยวภาพตัดมาฮะให้แบบนี้เลยเหรอพี่นี่เลยอ๋อเดี๋ยวเราดูภาพตัดมาแล้วนึงอันนี้สวยไหมสวยไหมสวยเอาไปขึงเอาไปขึงเอาไปขึงเอาไปติดไว้จะจัดบูธจัดบูธจัดอะไรก็ได้นะเนี่ยก็จะเห็นโอ้ดีเลยนี่ผลผลิตงอกงามกำไรงอกเงยทานฟอร์มคู่ใจเกษตรกรไทยนี่ไม่ต้องอธิบายมากเอาไปติดปั๊บไม่ต้องอธิบายมากเลยชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นรีบหน่อยกับโปรโมชั่นนี้นะฮะ 2,500 บาทขึ้นไปคุณจะได้รับฟรีไปเลยกับไวนิลตัวนี้แต่ย้ำว่ามีเฉพาะในช่วงของออนแอร์เท่านั้นนะฮะมีโปรโมชั่นแบบนี้ไม่นานอย่าตัดสินใจนานนะคุณผู้ชมฮะใครที่กำลังทำการเกษตรอยู่วันนี้คุณลงทุนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับทีนี้แหละพี่สงครามถึงเวลาที่บาร์สรอคอยแล้วคุณผู้ชมก็รอคอยฮะเรื่องของผลผลิตแล้วเรื่องของรสชาติบ้างดีกว่าใช้ทรานสฟอร์มกับไม่ใช้รสชาติมันต่างกันไหมฮะบอกเลยนะเออคือต้องกินเองอ่ะเอาอยากลองเลยฮะรสชาติมันต่างกันยังไงเราจะรู้เลยครับทุเรียนทรานสฟอร์มกับทุเรียนไม่ใช้ทรานสฟอร์มเนี่ยต่างกันแบบชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับเอางี้ก่อนถ้าไม่ได้ใช้ทรานสฟอร์มทุเรียนมันจะรสชาติเป็นไงเอาหมอนทองเนี่ยนะจืดๆฮะออกมาออกจืดแต่ว่าถ้าใช้ไม่มันไม่กรอบครับแต่ถ้าใช้เนี่ยมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วเนื้อสีมันจะสวยนะแล้วก็บอกจะบอกไม่งั้นลองเลย งั้นขอชิมลูกไหนดีฮะลูกลูกบีลูกบีลูกบีลูกนี้นะลูกบีอันนี้คือคุณผู้ชมฮะเป็นทุเรียนทุเรียนจากสวนเลยนะใช้ทานฟอร์มใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ใช้นะดูจากผิวก่อนทีนี้มาดูตัวลูกบ้างอยากชิมครับยังไงดีฮะน้องบ้าเคยกินทุเรียนไหมเคยฮะชอบครับผ่าทุเรียนเป็นไหมเคยได้แต่มือไม้แหกมาแหมมือถลอกปอกเปลือกเลยหมอนทองนี่แกะทางนี้ไม่ได้เลยนะต้องแกะทางหัวนะถ้าเป็นหมอนทองนี่ต้องแกะทางหัวเพราะอะไรรู้ไหมต้นก้นเขาจะรุมอย่างนี้ไงไม่ได้มันคือมันแกะยากเขาเลือกตัดงวงแล้วก็แกะเอาลองดูอันนี้เหมือนโอมเพียงเอาเหมือนกรีดๆนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนกูออกมาแล้วแหมเป็นโอกาสดีเลยใครอยากทานกดหนึ่งมารัวเลยฮะทิมหนึ่งมาทิมหนึ่งมารัวเออดูเนื้อรัวมาเลยโอ้โหหุยเดี๋ยวก่อนคุณมีเนี่ยน้ำลายไหลนะน้ำลายไหลเลยเดี๋ยวทีแรกออกช็อตแรกไปน้ำลายไหลอันนี้ไม่ใช่น้ำตาแล้วน้ำลายไหลพี่สงครามเดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงครับนี่คุณผู้ชมดูสิฮะดูสีอันนี้คือใช้ทานฟอร์มที่ใช้ทานฟอร์มคุณผู้ชมฮะเนื้อกดนี่เห็นไหมแหมหวานกรอบข้างในนี่นุ่มนะถึงเวลาของบ้านแล้วใช่ไหมฮะถึงเวลาของบ้านแล้วใช่ไหมบ้านอยากกินไหมอยากกินโอเคอ่ะเดี๋ยววัดชิมให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะอย่างที่พี่สงครามได้บอกไปว่ามันจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าอร่อยกว่าหวานมันกรอบหอมครับถ้าเคยกินเอางี้นึกถึงภาพที่เคยกินลูกนั้นมานึกถึงรสชาติจำภาพนั้นได้ไหมจำได้จำรสชาติได้ไหมอ้าวแล้วลองกินซื้อตลาดอาจจะแบบโลละ150ถึงโลละ80เดี๋ยววันนี้จะลองทานดูมาดูคุณผู้ชมวันนี้แหละนะมีคนน้ำลายไหลกันบ้างแล้วนึงนะฮะขออนุญาตนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันสดๆใหม่ๆเลยมันอยู่ในภูอย่างนี้โอ้โหมือเดี๋ยวมือไม่สะอาดต้องโรคเดียวกันโรคเดียวกันนะนี่ฮะอ้าวคุณผู้ชมนี่จัดไปโอ้โหภูใหญ่ๆภูสวยๆเดี๋ยวตกลงจะกินได้ทั้งเม็ดไหมเนี่ย เดี๋ยวต้องชิมก่อนอ่ะคุณผู้ชมฮะนึ่งสองสามเอาอื้อกลืนบาสกินผู้ชมที่ทางบ้านกลืนเลยครับเป็นไงอร่อยมากเดี๋ยวนึกถึงภาพนั้นได้ไหมอร่อยกว่า อร่อยกว่าให้เราซื้อเป็นไงกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในเอา กินทุเรียนสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้คนในสตูเดี๋ยวดูที่เขาแซวกันว่าไงบ้างอื
ใครอยากทานเหมือนบ้านกดหนึ่งมากดหนึ่งมาใครอยากทานเหมือนบ้านฮะโอ้โหเต็มเลยหนึ่งเต็มเลยไม่พอไม่พอมึงอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเดี๋ยวเราให้มาทานต่อคือบ้านสรุปเลยว่าคือว่ามันหวานมีคนอิจฉาค่ะใช่ไหมฮะอิจฉาไหมคือมันหวานมันกรอบแล้วมันกลิ่นเนี่ยกำลังดีคือบางที่ถ้าเป็นทุเรียนปลาร้าเนี่ยกลิ่นมันฉุนมันไม่น่าทานมันไม่น่าหวานกรอบมันอร่อยปรบมือเลยสุดยอดทานฟอร์มพลัสเฮ้ยอันนี้คอนเฟิร์มเลยอ่ะยังไงมันอร่อยจริงๆพี่บอกแล้วชาวสวนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับนักธุรกิจที่ยังไม่ได้ขายนะไม่ลองแนะนำทานฟอร์มดูนะรับรองว่าคุณมันจะเปลี่ยนนั่งอยู่ในใจของเกษตรกรเลยเฮ้ยผมว่านะคือการที่ต้นสมบูรณ์มันยังไม่พอพี่สงครามรสชาติมันต้องอร่อยถ้าจะปลูกผลไม้ปลูกอะไรก็แล้วแต่รสชาติมันต้องดีใช่ครับพอมันดีปุ๊บเนี่ยคนที่เขาจะมาสั่งซื้อเราเขาซื้ออยู่แล้วส่งออกได้แล้วมันมีคุณภาพอร่อยจริงๆสรุปอีกรอบได้ไหมครับว่าก่อนใช้ไอ้ตัวที่ไม่ได้ใช้ทานฟอร์มกับตัวที่ใช้ทานฟอร์มรสชาติเป็นยังไงอยากให้พี่สงครามยืนยันให้คุณผู้ชมเลยฮะเอาแล้วพี่ไม่ได้กินจริงๆแต่พี่สงครามอ่ะชิมมาบ่อยแล้วบ้านอ่ะยืนยันแล้วว่าบ้านอ่ะยืนยันแล้วว่าบ้านอ่ะอร่อยจริงๆคือเอาง่ายๆนะสังเกตง่ายๆคือ1รสชาติที่เปลี่ยนไปนะฮะสีสันที่เปลี่ยนไปครับนะครับแล้วก็ลักษณะของภูที่เปลี่ยนไปครับแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับมันก็ทำให้รสชาติแตกต่างกันแค่นี้ก็โอ้โหมันเป็นสุดยอดของราชาผลไม้โอ้ยคุณผู้ชมวันนี้มีความสุขมากขอทั้งลูกได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวไปทั้งลูกเลย คือวันนี้แบบยอมเลยอ่ะเพราะหมอนทองนะหมอนทองกินเสร็จก็หนุนนอนได้นะ หัวเป็นรู อุ้ยมีความสุขมากคุณผู้ชมและเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่มีความสุขนะถ้าผลไม้มันมีคุณภาพเกษตรกรก็มีความสุขมันจะกลับมาคำตอบแรกของพี่เลยก็คือว่าบางคนน่ะเขาให้ความหวังว่าทำผลไม้แล้วมันจะได้เงินได้กำไรใช่ครับมันจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ครับเราจะเห็นว่าเกษตรกรบ้านเราไม่รวยสักทีต้องพัฒนาตัวเองเป็นนักเป็นเกษตรกรมืออาชีพครับครับแล้วตัวนี้ช่วยให้ท่านเป็นทานฟอร์มพลัสเนี่ยช่วยเกษตรกรเป็นมืออาชีพได้นะโดยที่เรามีเครื่องมือดีๆเลยคุณไม่ต้องอะไรเลยใช้ให้มันถูกวิธีอย่างเดียวได้เลยกลายเป็นเกษตรกรมืออาชีพเลยครับและอย่างถ้าเป็นเกษตรกรมือใหม่เช่นพวกสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือคนที่เป็นวัยรุ่นอยากจะทำการเกษตรแต่ไม่มีประสบการณ์เลยการใช้ทานฟอร์มช่วยเนี่ยมันเป็นเครื่องทุ่นแรงไงบ้างปรึกษาเราอ๋อปรึกษาเราทานฟอร์มเขาโอเคอยู่แล้วครับคุณภาพเขาสุดยอดอยู่แล้วเป็นเครื่องมือไงเราไม่มีเครื่องมือไงครับเราได้เครื่องมือใหม่เข้าไปใส่เข้าไปครับใช้ไปเลยครับคุณไม่ต้องกลัวหวังผลได้แน่นอนครับแสดงว่าเรามี2อย่างที่เราจะให้คุณผู้ชมก็คือ1ไกด์ไลน์ใช่2คือจะมีคนที่อยู่คู่กันไปขอให้คำแนะนำแล้วก็เครื่องมือของตัวทานสฟอร์มเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยแหละนักธุรกิจซักเซสมอลทุกคนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้เลยโอ้อยู่ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็คือปรึกษากันได้เลยนักธุรกิจเรามีทั่วประเทศเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะมันยังไปอีกต่างประเทศอีกหลายประเทศประเทศโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วมันนี่แหละมันคือสิ่งที่ตอบรับมาคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยนะว่าเอ๊ะทำไมใครใช้แล้วมันเห็นผลมันเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นแบบนี้แล้วก็ได้รับการการันตีไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ยังไปไกลอีกหลายประเทศเลยนะตอนนี้หลายๆคนนะฮะใครที่มีคำถามก็พิมพ์มาได้นะบอกว่าอิจฉาอยากทานจังเลยน่ากินมากอร่อยมากบ้านจะบอกว่าน่าแบบอร่อยมากเลยนะฮะซึ่งแม่มันมีความสุขเวลาได้ทานไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ใครที่ได้ใช้ตัวทานฟอร์มแล้วเนี่ยรีวิวมาหน่อยได้ไหมครับรีวิวมานิดนึงนะนี่บางคนบอกว่าใช้แล้วสุดยอดจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราน้ำลายไหล นี่จะบอกว่าไม่ใช่คุณผู้ชมนะในห้องส่งนี้น้ำลายไหลเป็นตามกันเป็นทางไปแล้วครับ นะเราจะเปลี่ยนจากน้ำตาของเกษตรกรกลายเป็นน้ำลายของผู้บริโภคสุดยอดนะอ้าวไหนลองรีวิวหน่อยสิครับใครที่ได้ลองใช้แล้วนะครับได้ลองใช้ตัวทานฟอร์มแล้วเนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรยุคใหม่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้หรือว่าใช้แล้วเห็นผลเปลี่ยนแปลงไงบอกกันมานะใช้ไปแล้วตามสามทีของเราเนี่ยนะฮะนอกจากได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วสิ่งที่เกษตรกรชอบก็คือว่าลดความยุ่งยากในการดูแลด้วยมันก็ทำให้มันคือขั้นตอนเดียวไงขั้นตอนเดียวจบใช่เพราะมันดูแลได้แต่ละพัดเลยไงนะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคอนเฟิร์มอันนี้คนรีวิวเลยนะฮะดีมากเลยผลผลิตเพิ่มลดต้นทุนคอนเฟิร์มใช้แล้วไม่ผิดหวังการตอบรับดีมากขึ้นทุกวันนะครับคุณอัญชลีบอกว่าชอบทานฟอร์มซอยมากเลยเพราะว่าใช้กับผักสวนครัวอย่างเช่นชะอมเนี่ยมันแตกยอดกว่าเดิมเยอะมาก
แล้วก็อย่างเช่นในตัวผักสลัดพวกวอเตอร์เคสเนี่ยใบใหญ่มากกล้วยหอมก็หวีใหญ่มากโอ้โหหวีใหญ่ลูกใหญ่เครือนึง12หวีนี่ประมาณนั้นเลยทีเดียว12เครือนึง12หวีถือว่าใหญ่มากนะใช่ครับคือถ้าต้นรับไหวนี่ออกแบบพรึบพรึบคุณธนากรบอกว่าช่วงนี้ปุ๋ยแพงนะครับทานฟอร์มพลัสเนี่ยตอบโจทย์มากเลยให้เกษตรกรไม่ต้องคิดมากเลยครับถูกต้องครับครับพี่สงครามได้ย้ำถึงสูตรทั้ง3ทีอีกหนึ่งรอบแล้วก็วิธีการใช้ให้กับคนที่เพิ่งสั่งไปหน่อยครับผมครับผมก็สูตร1อ่ะโชว์หน่อยผมขออนุญาตหยิบโชว์นิดนึงได้เลยครับสูตร1เนี้ย20จำง่ายๆ20ซีซีต่อน้ำครับผม20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรคือ1ต่อ120ต่อ1ครับ20ลิตรนี่มาดูสูตร2เราขึ้นหน้าจอไปด้วยนะคุณผู้ชมกดแคปหน้าจอหรือจดตามหน้าจอไปได้นี่ดูสูตร2สูตร2สีนี้นะสีทองอันนี้จะประมาณ30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเอาไว้เปิดตาดอกเนี่ยเปิดตาดอกเร่งตัดเร่งให้มันติดดอกขึ้นสะสมอาหารเพื่อจะเลี้ยงลูกแล้วครับบำรุงเยอะๆนะฮะทานฟอร์มซอยอ่ะนี่ตัวนี้ครับเป็นยังไงบำรุงดินบำรุงดินครับใช้ประมาณ10ถึง15เราจะใช้เวลาการใช้10กรัมนี่คือช่างยังไงฮะนับเป็นกรัมอ๋อนับเป็นกรัมไอ้นี่1กิโลมีกี่กรัม1กิโลคือพันกรัมพันกรัมอันนี้เรียกกรัมไม่ได้ต้องเรียกซีซีต้องเป็นน้ำอันนี้ใช้ตวงกับช้อนใส่เข้าไปแล้วก็ราดหรือว่าฉีดลงดินก็คืออันนี้ทุก3เดือนนะจ๊ะ3เดือนประหยัดประหยัดครบเลยก็คือแบบเซต3ทีนี่คุณผู้ชมมันครบเลยครบเลยดินต้นใบรากดอกโอ้ไม่ต้องวิ่งไปซื้อสังกะสีไม่ต้องวิ่งไปซื้อแคลเซียมไม่ต้องวิ่งคือจบเลยทีเดียวอ่ะดิเอาสมัยก่อนนะแหมแบบบางทีคนที่เริ่มทำการเกษตรใหม่แล้วพี่สงครามไงรู้ไหมต้องไปกรมวิชาการเกษตรเลยนะไปถามใครไปถามเขาไปถามสูตรบอกว่าอยากได้ฟอสฟอรัสเท่าไรไอพี่SKP อะไรนั่นวุ่นวายไปหมดจำไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องไปวุ่นวายเลยนี่นี่นี่บอกเลยมันเป็นมาม่าฉีกซองเทน้ำร้อนกินได้เลยได้เลยใช่ไม่ต้องไปวุ่นวายว่าขาดอะไรสมบูรณ์ครบทุกอย่างครับแล้ววิธีการฉีดคือต้องฉีดใต้ใบใต้พุ่มนะฮะแล้วก็ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุดฉีดใต้ใบแล้วโยกให้มันฟุ้งไปแล้วก็คลุมบนแค่นั้นเองครับแค่นั้นมันก็เปลี่ยนแปลงเลยครับอ่ะสุดท้ายเกษตรกรที่ได้ใช้ทรานสฟอร์มไปแล้วเขามารีวิวหรือมาพูดกับเรามาขอบคุณเรายังไงบ้างครับพี่ผมไปทำคลิปเลยนะไปทำคลิปคุยกันเลยบอกโอ้มันสุดยอดมากครับได้ใช้ทรานสฟอร์มถามใช้ต่อไหมใช้ต่อเพราะมันเป็นเรื่องของใช้ดีแล้วซื้อไปใช้ซ้ำครับถ้าไม่ดีเขาไม่ใช้ซ้ำถูกไหมอันนี้ถูกถูกไหมถูกฉะนั้นเขาดีใช้ซ้ำผลผลิตก็ต่อเนื่องรายได้ก็ต่อเนื่องยิ่งมากขึ้นมากขึ้นดีเลยฮะแล้วมีประสบการณ์ในการดูแลด้วยทานฟอร์มพลัสมันพลิกชีวิตเขายังไงบ้างครับก็รายได้มากขึ้นไงครับความสุขจากอะไรจากมีรายได้เยอะๆจะใช้อะไรก็ได้ชีวิตของเขาอะไรบ้างฮะใช้หนี้ธ.ก.ส.ได้เอาไปส่งลูกเรียนได้ส่งรถได้สะดวกปีนึงตัดรถเลยปีนึงนะบางคนส่งทุเรียนเนี่ยแหมโอ้โหสิบกว่าไร่กับ20ตันนี่มันได้หลายเลยนะอาตันละแสนคิดไปตันละแสน2ล้านสองล้านโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละฮะวิธีบางทีเราอยากประสบความสำเร็จไม่ต้องไปทำอะไรมันยุ่งยากวันนี้เรามาบอกทางสำเร็จให้กับนักธุรกิจแหละนะฮะวันนี้นะฮะเป็นทางสำเร็จที่ถ้าคุณได้เดินตามที่เราบอกไว้เนี่ยแหละแล้ววิธีที่เทคนิคการทำตลาดนะที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะมีอยู่4 5ชอคือชอ1ชอบชื่นชมเชียร์ครับแชร์แล้วสุดท้ายจำได้ไหมชอบชื่นชมชื่นชมเชียร์แชร์สุดท้ายนั่นแหละแชร์แล้วแชร์โอเคแชร์ก็คือแชร์ก็คือเราไปทำคลิปไงเราไปเก็บข้อมูลทำคลิปมีเขาอยู่ในคลิปด้วยแล้วเราก็ช่วยก็แชร์สวนของเขาออกไปทางสื่อโซเชียลเราก็ไปชื่นชมเขาในสวนว่าเขาอู้เก่งมากคือเราจะไปฟังเขาเราไม่ได้ไปสอนเขานะครับเราไปฟังปัญหาฟังอะไรเขาทุกอย่างเขาอยากเล่าอะไรก็บอกเล่ามาเลยสุดท้ายมันจบที่ทรานสฟอร์มพลัสครับนะไม่จำเป็นแค่ผลไม้หรือทุเรียนอย่างเดียวทุกประเภทของพืชทุกประเภทของพืชครับครับแต่ปริมาณการใช้ที่แตกต่างกันก็ขอให้ดูตามสูตรนะครับที่ปรึกษาดีสุดคือนักธุรกิจซักเซสครับคือถ้าใช้ไม่ถูกหรือว่าบางทีสับสนยังไงปรึกษานักธุรกิจได้เดี๋ยวเขาจะให้คำตอบด้วยนะฮะก็เนี่ยนะฮะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยใช้กับมะม่วงคุณธนกิจบอกว่าใช้กับมะม่วงและกล้วยน้ำว้าที่ปราจีนดีมากเลยนี่เนี่ยนักธุรกิจที่ใช้แล้วเกษตรกรที่ใช้แล้วนะครับโอ้โหคือช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรกำลังจะมีความสุขกับการได้รับเงินนะครับเมื่อใช้แล้วเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับอย่าลืมทานฟอร์มพลัสนะครับหลังจากที่กับ
ตัดแต่งกิ่งแล้วใส่ปุ๋ยดูแลดินก็ใช้ทานฟอร์มพลัสทานฟอร์มซอยบำรุงต้นรากใบเพื่อให้มันแตกติ่งก้านสาขาแข็งแรงก็ใช้สูตรหนึ่งทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งนะครับจะเปิดตาดอกเพื่อให้ผลผลิตมันดกมันเยอะมันมีน้ำหนักดีปริมาณมากก็ใช้สูตรสองครับครับดังนั้นรวมแล้วทานฟอร์มซอยทานฟอร์มพลัสสูตรหนึ่งสูตรสองคือผู้ช่วยในการที่ทำให้คุณมั่งคั่งทำให้คุณมีผลผลิตที่ดีแล้วมีความสุขจากผลผลิตของคุณเกษตรกรลืมไม่ได้เลยไม่ใช้ไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันนะครับเป็นของติดสวนไปแล้วทุกวันนี้ครับและส่วนนักธุรกิจเองนะครับก็พยายามเก็บข้อมูลนะครับไปติดตามดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับไปนั่งอยู่ในใจเขานะครับอย่าโทรถามเขาให้นั่งอยู่ในใจเขาก็คือไปกับเขานั่นแหละไปในสวนเขาเที่ยวสวนเขาอย่าลืมชอบชมชื่นชมเชียร์แล้วก็แชร์นะครับไปเก็บข้อมูลมาทำแบบเนี้ย5ชอครับมันรับรองว่าสุดยอดมากก็จะทำให้เราได้ติดตามเกษตรกรด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเสียงปรบมือเลยครับดังๆให้กับพี่สงครามประจงนะครับนักธุรกิจ Success มอระดับโพครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับต่อไปกลับมาเจอกันใหม่กับรายการเกษตรทานฟอร์มวันนี้ผมบาสและพี่สงครามลาไปแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอนะฮะอันนี้ขอนะฮะ